ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ2สลึงนะครับก็คือกึ่งบาทนั่นเองนะครับรัชกาลที่4นะซึ่งเหรียญ นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเลยนะครับโดยเฉพาะสภาพที่สดใสสวยแบบนี้นะครับผิวเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าเหรียญสมัยก่อนนี้ก็ท่านผู้ชมทราบดีว่าถูกผลิตมาก็นำมาถูกใช้หมุนเวียนกันเนาะทีนี้พอใช้หมุนเวียนปั๊บเนี่ยก็สภาพมันก็ค่อยๆจางหายไปสภาพก็สึกหรอไปตามการเวลาแล้วก็ตามการใช้งานนะครับก็จะมีเหรียญจำนวนน้อยมากนะครับที่ผ่านเวลาการเวลาอันยาวนานมาแล้วก็สามารถที่จะมาถึงยุคปัจจุบันนี้2567นะครับโดยที่สภาพผิวยังเต็มแบบนี้นะครับคือคนเก็บเนี่ยนะครับก็ยอมใจเขาอะเนาะเขาเก็บได้ขนาดนี้คือก็จำเป็นจะต้องมีมูลค่าเพิ่มตามวิธีเก็บของเขาที่เก็บดีมาเนาะโอเคนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้ที่นำมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับไม่ใช่จะมาแนะนำอะไรเพราะว่าก็เคยแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนำมาเพราะว่าเหรียญนี้กับผมนะครับก็จำเป็นจะต้องจากกันแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับได้ผู้ครอบครองคนใหม่แล้วเนาะก็มีท่านนะครับลูกค้าท่านหนึ่งก็ซื้อไปแล้วนะครับก็คงเป็นท่านลูกค้าที่เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของเหรียญนี้เนาะว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าบางท่านที่เห็นแล้วแหละแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังติดที่ซับนะครับไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามีท่านนึงที่ก็มีซับเพียงพอก็อยากได้ก็มาต่อราคาเนาะก็ต่อหลายครั้งแหละนะครับก็จนได้ไปนะครับก็เลยต้องเนี่ยเลขนิดนึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะต้องส่งแล้วนะครับก็ผมก็หมดวาสนากับเหรียญนี้แล้วนะครับก็ต้องไปสู่ผู้ครอบครองคนใหม่เนาะทีนี้เหรียญ2สลึงเนี่ยนะครับยังมีอีกเหรียญนึงที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับนอกจากเหรียญ2สลึงก็คือเหรียญ1บาทนะเหรียญ1บาท XF40 นะครับก็คือ Extra Fine ตัวเลข40นะครับถือว่าเหรียญสวยขนาดกลางนะสวยขนาดกลางนะครับแต่ว่าสภาพนี้คำว่าขนาดกลางเนี่ยก็คือทางบริษัทเกรดเนี่ยนะครับเขาก็ดูมาแล้วแหละว่ามันไม่ได้ผ่านล้างมานะครับมันเป็นผิวเดิมจากสมัยเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเลยนะอันนี้น่าจะรุ่นเดียวกันนะครับ1860เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ขนาด2สลึงนี่ขนาด1บาท1บาทนี่จะเก็บมาไม่ค่อยดีเท่ากับ2สลึงนะเพียงแต่ว่าถึงยุคปัจจุบันนี้แต่มันก็อย่างที่บอกไปนะครับผิวมันไม่ได้ล้างมานะครับดังนั้นก็เลยได้เกรดเป็นตัวเลขออกมานะครับแล้วก็พอเกรดเป็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะอัพขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็นคลีนเนี่ยราคาจะอยู่ที่สักผมว่า 4,000 ก็เต็มกลืนแล้วนะ 4,000 เนี่ยนะครับถ้า XF Detail Clean เนี่ยนะครับ 4,000 ก็ขายยากแล้วนะครับแต่พอเป็น XF 40ปั๊บเนี่ยราคาพุ่งไปนี่ผมตั้งไว้ 6,000กว่าบาทนะครับก็เนื่องจากเป็นลูกค้าเก่าก็ลดให้เหลือ 6,000 ถ้วนนะครับอันนี้ก็ขายถ้าลูกค้าไปแล้ว 6,000 ถ้วนนะครับถามว่าได้ราคาอย่างนี้จริงไหมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับข้อมูลว่าเฮ้ยช่องนี้มันไม่หลอกนี่หว่านะถ้าไม่หลอกก็ต้องเอาข้อมูลมาบอกกันเหมือนกับที่เคยนะครับทีนี้ก็จะนำข้อมูลมาบอกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญขนาด1บาทนะกับกึ่งบาทก็คือครึ่งนึงของบาทนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเหรียญที่บอกไปอันนี้คือขนาด1บาทนะครับเราก็จะดูดาวได้ทั้งหมด8ดวงนะครับกึ่งบาทก็จะมีแค่4ดวงด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพอเรามาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับเห็นไหม1บาทสภาพ EF ก็คือ Extra Fine นะ EF กับ XF นี่อันเดียวกันนะครับเนี่ย EF กับ XF นี่อันเดียวกันนะ Extra Fine เหมือนกันนะทีนี้ Extra Fine เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ 4,000 ถึง 6,000 นะก็ประมาณที่ผมตั้งราคาไว้เนาะเพราะฉะนั้นราคาก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ย UNC สภาพ MS เนี่ย 50,000 เองไม่ใช่แล้วนะตอนนี้เนี่ยงานประมูล1บาทจบไป 90,000 กว่านะครับ MS 64มัน 90,000 กว่าแล้วยังไม่รวมภาษีและค่าดำเนินการ 10.7% นะทะลุแสนไปแล้วนะ 50,000 นี่ปีของปี61นะส่วนกึ่งบาทนะครับก็คือเหรียญเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกึ่งบาทก็คือเหรียญ นี้นะครับเหรียญที่เพิ่งขายไปนี้นะครับราคามันจะอยู่ที่ 30,000 ถึง 45,000 ขึ้นกับสภาพนะครับซึ่งสภาพ MS 63เนี่ยนะครับทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในระบบ NGC มีอยู่แค่20เหรียญเท่านั้นซึ่งถามว่าเยอะมั้ยไม่เยอะนะไม่เยอะเลยครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญหมุนเวียนสภาพ MS 63ผิวเต็มแบบนี้20เหรียญนี่ถือว่า
เป็น population ที่น้อยโคตรๆอ่ะนะน้อยโคตรๆนะ extra file จะอยู่ที่ 8,000 ถึง 9,500 ซึ่งผมเคยเห็นมีท่านนึงเอาเหรียญเปล่ามาขายมีรอยบากก็คือมีตำหนิด้วยก็คือ 9,500 เหมือนกันก็อาจจะต่อนิดนึงเหลือ 9,000 ก็ขายไปประมาณ 9,000 เนาะเพราะฉะนั้นเหรียญ2สลึงเนี่ยแพงจริงนะหายากแพงนะครับผมเห็นเอามาขายเนี่ยน้อยกว่าตัวบาทซะอีกนะจริงๆยังมีตัวติดอีกตัวนึงก็คือตัว2ภัยช้างเล็กนะครับตัวนี้ก็จะแพงเหมือนกันเนาะอาจจะทะลุหลายหมื่นบาทปลายๆแล้วอ่ะใกล้ๆแสนแล้วนะ2ภัยช้างเล็กเนาะนี่ช้างใหญ่นะครับ2ภัยนี่ช้างเล็กตัวเล็กกว่าเพราะฉะนั้นนี่ข้อมูลเนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาดูตรงนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะก็สั้นๆก่อนจะจบนะครับก็คือตัวนี้นะครับแพงจริงหายากนะครับผิวเต็มแบบนี้ต้องยอมเขาแหละนะครับใครมีผิวเต็มแบบนี้เนี่ยแล้วก็สภาพเกรดอย่างเงี้ยนะครับก็ยอมนะจำเป็นต้องขายหลายหมื่นบาทก็ต้องซื้อเนาะถ้าจะซื้อเนาะก็อุตส่าห์เก็บมาได้ขนาดนี้เนาะส่วนสภาพอย่างนี้ก็จะประมาณ 6,000 นะครับไม่เกินนั้นเพราะว่าสภาพ MS 64ไปแล้วแสนกว่าบาทนะก็นำข้อมูลมาบอกท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ทราบว่าเฮ้ยเหรียญตัวติดพวกนี้นะคำว่าตัวติดจะเรียกว่ายังไงดีจริงๆมันไม่เชิงตัวติดแต่มันเป็นเหรียญที่หายากในปัจจุบันเนาะผมขอเรียกตัวติดก็แล้วกันนะจริงๆคำว่าตัวติดคือติดอันดับเนาะผลิตน้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอาตัวแพงแล้วกันอ่ะถ้าท่านผู้ชมเก็บตัวแพงเก็บถูกนะครับขายยังไงก็ขายได้อย่างตอนนี้ผมอาจจะช็อตเงินนิดนึงนะครับเงินขาดมือนิดนึงที่เป็นเงินสดนะผมก็เอาเหรียญตัวอื่นมาขายเนี่ยไม่ใช่ออกเร็วนะมันจะต้องเจอกับคนที่เขาอยากได้จริงๆมันถึงออกใช่ไหมแต่พอเป็นตัวเนี้ยนะครับผมเอามาขายเนี่ยจริงๆมีคนมาถามตั้งแต่วันแรกชั่วโมงแรกเลยแต่ว่ายังราคาเขายังต้องการให้คือกดให้ต่ำกว่านี้เนาะคือเขาก็จะต่อราคาอีกอะนะก็ต่อกันไปต่อกันมาก็วันรุ่งขึ้นนะครับถึงจะขายซึ่งก็ขายออกทั้งคู่เหรียญเนี่ยมีท่านนึงเขามีความรู้แหละเขารู้ว่า XX40 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเกรดละเขาขายอยู่ 6,000 กว่าเขาไม่ต่อเลยนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าผมลดให้แต่ว่าท่านเนี่ยนะครับท่านนี้ก็ต่อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอผมคิดว่าเฮ้ยผมก็พอมีกำไรเนาะผมก็ขายออกนะครับก็ขายออกไปก็แบ่งให้เขาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยเหรียญพวกนี้หายากเนี่ยยังไงก็ออกนะยังไงก็ขายออกครับนะตัวอื่นๆเนี่ยตลาดราคาตกอาจจะไม่มีกำไรนะบางทีอาจจะไส้แตกขาดทุนไปนิดหน่อยขาดทุน 10% 20% ยังมีเลยนะถ้าตลาดมันไม่คึกคักเนาะแต่ว่าเหรียญพวกนี้ยังไงก็ขายได้ครับต่อให้ช่วงที่ตลาดไม่คึกคักก็ขายได้ครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยหาต่างชาติมันหาด้วยเนี่ย20เหรียญที่บอก MS63 อ่ะไม่รู้ไปอยู่ต่างประเทศซะเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะเพราะคนต่างชาติเนี่ยมากวาดซื้อไปหมดแล้วดีไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็มาบอกแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้ได้ไอเดียนะครับก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับไว้ค่อยมากลับมาเจอกันในคลิปหน้าต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ